หนูก็อยากหอมโบเมลดาเผยกินแต่น้ำทั้งวันก็ทำมาแล้วแต่ไม่รอดก่อนหน้านี้นางเอกอารมณ์ดีโบเมลดาสุดสีให้สัมภาษณ์อย่างแซ่บจนกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลเรื่องที่ถูกทักว่าอ้วนล่าสุดสาวโบได้มาร่วมงานวิสาขบูชารำลึก111ปีชาตการครบ18ปีพระมงคลสิทธิการหลวงพ่อภูอัตตรโขละสังขารที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมโดยหลังจากจบพิธีการต่างๆสาวโบได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวกลายเป็นตำนานนางเอกตอบคำถามแซ่บอ้วนแล้วไงอ้วนก็มีแฟนอันนั้นพูดเล่นฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างทุกคนบอกว่าเหมือนเป็นตัวแทนหลายๆคนทั้งดาราและไม่ใช่ดาราทุกคนเลยบางทีเราก็รู้ว่าเราอ้วนแต่มันก็จะมีคนที่ใจดีมาบอกเราเราก็น้อมรับฟังแต่ใจเราก็รู้ว่าอ้วนแต่มันไม่ได้ลดง่ายๆถ้ามันลดง่ายก็คงผอมกันแล้วล่ะเราก็อยากผอมเราก็อยากหุ่นดีแต่ว่าตอนนี้เราแฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นอยู่แต่ก็จะพยายามทำให้ได้อย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้นะคะจริงๆก็ควบคุมน้ำหนักอยู่แล้วแต่โบเป็นคนโครงใหญ่เป็นคนเนื้อนมไข่โบไม่ได้อ้วนนะแต่เป็นคนที่มีสะโพกคือสะโพกก็มา38แล้ววอเราก็อื้อหือเคยฟังเพลงที่ไฮปลาเอล26อก35อะไรอย่างนั้นเลยมันคือสัญญาณของคนมีความสุขคนที่ออกกำลังกายแล้วผอมเขาก็มีความสุขค่ะไม่ว่าใครก็ตามที่มีร่างกายรูปแบบไหนเขามีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นเขาเลยแฮปปี้กับสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นนะตอนนี้เราก็แฮปปี้นะแต่เราก็อยากหุ่นดีอยากผอมแต่เราทำงาน7วันไม่มีเวลาออกกำลังกายทำได้แค่กินน้อยถ้าจะออกกำลังกายก็ได้แค่เดินขึ้นลงบันไดตามกองเราก็อยากบาลานซ์การออกกำลังกายแต่มันไม่ว่างจริงๆเห็นใจเราหน่อยอยากกินคลีนแต่ไม่มีเวลาก็ได้แต่กินอาหารกองเคยทำ IF มาแล้วและก็ไปยืนไม่มีสมองอยู่ในกองจำบทไม่ได้ทำมาหมดแล้วนะกินน้ำอย่างเดียวในหนึ่งวันเพื่อที่จะล้างโน่นนี่นั่นก็ไม่มีสมองเหมือนกันเพราะว่างานของเราเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับบทเกี่ยวกับการจดจำตื่นตีห้าเสร็จก็สี่ทุ่มอันนี้คือปกติถ้าไม่ปกติก็ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปกว่าจะถึงบ้านกว่าจะล้างหน้าสระผมจะบอกว่าร่างกายเราตอนนี้มันสู้กับตัวเองมากก็ต้องขอบคุณร่างกายนะคะฉันทำมาหมดแล้วถ้าอยากให้หุ่นดีก็ส่งมาเลยอย่างที่บอกส่งมาเลยวิธีเข้าคลีนก็ส่งมาเดี๋ยวรีวิวให้จริงๆเราแฮปปี้กับรูปร่างเราตอนนี้แล้วไม่อยากพูดให้คนหมั่นไส้แต่คนรอบตัวก็บอกว่าหุ่นดีแล้วหัวเราะสะโพกสวยมากทุกวันนี้คนเดินมาตีสะโพกตลอดคิดว่าใส่เสริมทุกวันนี้ใส่เก็บค่ะเพราะว่าสะโพกใหญ่เสื้อผ้าก็จะใส่ยากนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะต้องใส่เสื้อผ้าเล็กๆของเราพอใส่เล็กปั๊บโหดเราก็เป็นตัวแทนของสาวที่มีเนื้อนมไข่ให้เขาได้ดูว่าแต่งตัวแบบนี้น่าจะเหมาะกับเขานะอาเล็กว่าไงบ้างเวลาคนทักเรามีน้ำมีนวลเขาไม่ได้บอกว่าชอบเขาจะบอกว่าถ้าออกกำลังกายได้ก็ดีเพราะนางเป็นคนออกกำลังกายเราก็บอกว่าได้ถ้าว่างก็จะไปออกให้แต่มันก็ไม่ว่างอาเล็กก็มีเจริญอาหารอยู่นะที่อาเล็กกินเยอะแต่เขาก็ออกกำลังกายหนักมากออกหนักจนบอกว่าพี่ไปเลยหนูไม่ไหววิ่งไม่หยุดเราวิ่งเหนื่อยก็พักแต่เขาวิ่งจนครบกิโลเมตรของเขาก็บอกว่าพี่วิ่งไปเลยค่ะหนูวิ่งคนเดียวได้เราก็เป็นนางเอกยุคใหม่ไปมันก็ต้องมีให้เห็นหลายๆแบบความสวยคนเรามันไม่ได้ต้องเหมือนกันเราก็ต้องแตกต่างบ้างอย่างเช่นเราไม่ใช่คนเรียบร้อยแต่เราก็รู้กาลเทศะเป็นตลกเราก็จะไม่ทับลายใครที่เขาเรียบร้อย
จากฟีดแบ็กคนให้กำลังใจเรามีกำลังใจที่จะลดมากขึ้นไหมเป็นคนที่ค่อนข้างรักษาสุขภาพอยู่แล้วกินอาหารที่โอเคไม่ได้ตามใจปากก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันก็โอเคแต่มันอาจจะเห็นผลช้ามันไม่ได้เห็นผลแบบว่าทำไมเธอไม่ผอมแล้วพรุ่งนี้มาผอมเลยเราไม่ได้พึ่งทางการแพทย์ขนาดนั้นเคยคิดที่จะไปทำแต่เอฟเฟกต์มันค่อนข้างเยอะไปโรงพยาบาลเลยก็เลยรู้สึกว่าธรรมชาติดีกว่ามีคนเสนอทำหนูก็ถามว่าทำอันนี้อย่างฉีดปากกาลดน้ำหนักที่เขาทำกันมันจะเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าจะมีอาการอาหารเป็นพิษต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่ได้อยู่ในการควบคุมของแพทย์เอาจริงๆตอนนี้ยังไม่มีเวลาเข้าคลินิกไปให้วิตามินเลยรู้สึกว่าถ้าจะต้องเข้าไปฉีดให้มันต่อเนื่องก็คงจะไม่ได้ค่ะขอบคุณรูปจากไอจีโบขีดล่างเมลาดา คิตตี้ภรรยาเอสกันพงโพสต์ภาพจับมือสามีแนบข้อความบีบหัวใจชาวเน็ตส่งกำลังใจแน่นหลังจากที่คิตตี้คริสติน่าภรรยาพระเอกหนุ่มเอสกันตพงออกมาแจ้งข่าวดีของสามีว่าได้ย้ายจากห้องไอซียูออกมาพักฟื้นรักษาตัวที่ห้องปกติแต่กลับมีข่าวลือแพร่ออกไปว่าเอสออกจากโรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงความจริงว่าสามียังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเช่นเดิมและหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่าสุดวันที่4มิถุนายนคิตตี้ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ภาพมือตัวเองและมือน้องวาเลนติน่าลูกสาวจับมือเอสกันตพงพร้อมเขียนข้อความระบุว่า We walk with youThe road may be difficult and long but we will be strong with you at S กันตพองซึ่งแปลได้ว่าเราจะเดินไปกับคุณหนทางอาจจะยากและยาวไกลแต่เราจะเข้มแข็งไปกับคุณท่ามกลางแฟนๆที่ติดตามเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามอาทิเป็นกำลังใจให้นะคะพวกเราพร้อมสู้ไปกับพวกคุณขอร่วมส่งกำลังใจให้ดีขึ้นในทุกวันนะคะรอคุณเอสกลับมาแสดงและเป็นพิธีกรให้ได้รับชมอีกนะคะขอคุณพระคุ้มครองให้คุณเอสหายป่วยเร็วๆนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะพวกเรารอคุณเอสกลับมานะรีบตื่นนะเอสคนที่รักคุณรออยู่เป็นต้นขอบคุณภาพไอจี The Kitty Wayดาราสาวดีกรีคุณหมอปุยเมฆน้ำตานองหน้าเผยเหตุยื่นใบลาออกจากราชการดาราสาวดีกรีคุณหมอปุยเมฆณภสรแชร์ภาพน้ำตานองหน้าเผยเหตุยื่นใบลาออกโรงพยาบาลรัดลั่นไม่เป็นข้าราชการก็ไม่ตายช็อกแฟนๆที่ติดตามเป็นกำลังใจเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวสวยปุยเมฆณภสรหรือแพทย์หญิงณภสรวีรยุทธวิไลหรือหมอปุยเมฆเมื่อเจ้าตัวตัดสินใจยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการพร้อมแจงสาเหตุผ่านเรื่องราวที่ตัวเองประสบมาให้ฟังโดยระบุข้อความว่าเห็นช่วงนี้กระแสข่าวอินเตอร์ลาออกจากระบบกันเยอะขอพูดในฐานะคนที่เพิ่งตัดสินใจลาออกมาละกันงานในระบบหนักจริงแต่ถามว่าอยู่ในระดับทนได้ไหมทนได้ไม่ตายแต่ใกล้ตายเสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตวินาทีที่ตัดสินใจลาออกคือตอนนั้นวนเม็ดอยู่เวรทั้งคืนมาราวเช้าต่อชาร์จกองตรงหน้าเกือบ40คนไข้นอนล้นวอร์ดเสริมเตียงไปถึงหน้าลิฟต์ภาพหดหูมากแถมเหนื่อยและง่วงราวคนเดียวทั้งสายสตาฟมา10โมงเดินมาถามน้องยังราวไม่เสร็จหรอต้องเร็วกว่านี้นะวินาทีนั้นตัดสินใจเลยดอกบี้ขอลาคือเข้าใจว่างานมันเยอะหนักทั้งอินเตอร์ทั้งสตาฟแหละสตาฟเองก็ไม่ไหวลาออกก็เยอะและมันดูไม่มีทางออกให้กับปัญหานี้เลยโรงพยาบาลไม่มีแนวโน้มจ้างคนเพิ่มลดลงทุกปีบอกกระทรวงลดงบ
คนทำงานหารหน้าที่กันจนไม่รู้จะหารยังไงเหมือนอยู่เป็นแรงงานทาสไปเรื่อยๆอ่ะไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อันนี้ตลกมากตอนนั้นรู้สึกอยู่ในจุดอ่อนแอสุดๆจนต้องเซลฟี่เก็บไว้รูปแรกงานเยอะจนท้อน้ำตาไหลอยู่หน้าคอมตอนดูแลประคนไข้ไม่อยากให้คนเห็นว่าร้องอายเขาเลยหลบมาร้องในห้องน้ำหลังวอร์ดรูปสองโมเมนต์ในทุกเช้าถามตัวเองสู้6ปีเพื่อมาเจอสิ่งนี้หรอจึงเกิดภาพหนูนิดไม่อยากไปทำงาน5/55ถือว่าแชร์ให้ฟังละกันมันก็มีทั้งคนที่ทนได้กับทนไม่ได้เราคงมีเทรชโชว์ความเหนื่อยไม่สูงมากไม่ชอบการพักผ่อนน้อยแล้วมาทำงานรู้สึกตัวเองจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีเท่าที่ควรก็คิดว่าถอยดีกว่าไปหางานที่เหมาะกับเราข้างนอกทำดีกว่าไม่เป็นข้าราชการก็ไม่ตายแกสู้ขอบคุณภาพทวิตเตอร์ทีเมกสเตอร์